สวัสดีทุกคนกันด้วยนะผมวันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกม The Intruder กันอีกครั้งนะผมเย้ว้าวโอเคครับผมทุกคนก็ต้องบอกเลยว่าเมื่อรอบที่แล้วเราได้ผ่านในโหมดยากไปนะผม wow. อ่าแล้ววันนี้ผมพี่จะมาลองเล่นในโหมดฝันร้ายดูว่าผมไม่รู้เล่นคนเดียวจะผ่านหรือเปล่านะผมยังไงก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจเอาใจช่วยพี่ด้วยนะผมถ้ามันไม่ผ่านล่ะก็ไม่ผ่านจัดครับผมคือเอาจริงๆนะทุกคนเดี๋ยวเราเล่นกันแบบสดๆเลยนะผมอาจจะตัดให้น้อยที่สุดนะจริงๆช่องพี่อย่างที่บอกครับผมเป็นช่องที่ถามว่าตัดคลิปได้ไหมตัดได้นะแต่แค่ไม่ตัดครับผมกลัวจะไม่รู้เรื่องกันไงไม่ใช่เลยหรอกโอเคเราเล่นในเดอะเฮาส์อยู่ครับผมเอาเป็นไนท์แมร์นะผมมาฝันร้ายคือที่ไม่รู้ว่าจะผ่านหรือเปล่าแต่จะพยายามเล่นมันก็ต้องผ่านเหรอวะ คือขนาดบทยากพี่ยังตึงจัดเลยครับผมไม่ต้องอะไรอ่ะเฮ้ยตรงนี้หมดยากไม่มีมาผมก่อนอื่นเราก็ต้องใจเย็นๆนะมันอยู่กล้องสองครับผมพี่ว่าชัวร์ป้าบโดยเริ่มต้นมันจะอยู่กล้องสองก่อนตลอดเนาะถ้าเริ่มรัดโดนสับคือโดนเลยนะมันยังอยู่กล้องสองขอพูดน้อยหน่อยครับผมเกมนี้ตึงจริงอ่ะจริงโหยโหยหมดฝันร้ายคนเร็วเลยเฮ้ยมาแล้วเหรอโอ้โหมาแล้วเหรอวะโอ้โหอะไรวะเพื่อนตัวยังไม่ได้ทำอะไรเลยนี่เหรอครับผมโหมดไนท์แมร์โหมดฝันร้ายโอ้โหตึงจัดๆครับผมตึงเกินงงตึบเลยครับผมคือทุกคนก็เห็นนะพี่ยังโอ้โหดูมันอยู่กล้องสามอยู่เลยอ่ะบ่นเยอะก็ไม่ได้ด้วยคือได้ยินเสียงเคาะประตูคือจบเลยนะเอาละครับผมถ้าเริ่มรับคือต้องสู้แล้วล่ะของเงียบจัดๆเลยนะทุกคนเอาจริงๆนะอย่าให้ค่าความกังวลขึ้นมาสูงแค่นั้นแหละการการรับรู้ก็เป็นตัวเรื่องของไอ้นั่นนะการรับรู้อ่ะมันเป็นเรื่องของโทรศัพท์ใช่ไหมเราต้องเคลียร์ครับผมแต่ตอนนี้ออกก่อนได้ไหมเดี๋ยวมันมาเฮ้ยทำไมมันทำอะไรไม่ได้เลยวะเสียงเราปะวะโอ้โหโอ้โหเห็นแค่แวบๆครับผมคือได้ยินเสียงแค่แวบเดียวเองอะถึงบอกว่าพี่ไม่สามารถพูดออกมาได้เลยครับผมคือต้องเงียบตลอดอ่ะคือหมดไนท์แมร์หมดฝันร้ายมันโคตรยากเลยครับผมบ่นได้แต่ตอนมันมาเนี่ยแหละแต่ตอนมาอยู่ตรงอื่นที่ไม่ใช่มาเปิดประตูแล้วทำพูดไม่ได้เลยนะพูดไม่ออกครับผมโอเคอยู่ไหนวะมันตัดไฟว่ะโอ้โหกล้องโทรศัพท์ก็มากล้องก็ต้องรีเซ็ตเปิดไม่ติดอีกเฮ้ยถ้ามีเสียงพูดแบบนี้เข้าตู้เลยครับผมเหมือนมันหลอกอ่ะเหมือนมันมาหลอกเราครับผมเอาจริงๆโหมดฝันร้ายพี่มองว่ายากมากไม่รู้ดิใคร
ครจะบอกไม่ยากก็แล้วแต่ครับผมลองเล่นคนเดียวดูว่าจะบอกว่ายากสุดจริงครับผมสำหรับพี่มันยากสุดๆครับผมคือมันต้องดูกล้องด้วยฟังเสียงด้วยไหนจะโทรศัพท์อีกโอเคอย่าให้ค่าการแบบว่ากังวลน่ะมันถึงถ้าตอนก่อนจะเข้าตู้อย่าให้มันถึง40 50ไม่งั้นคือเพ้เลยครับผมกว่ามันจะออกจากห้องดูไปก่อนครับผมไอ้นี่ก็ขยันโทรด้วยนะนี่แหละครับผมมันจะได้สมกับหมดฝันร้ายตึงๆแต่มันก็ตึงไปปะวะเสียงนี้ใช่ไหมมาโหเวลามีเสียงตุไอ้คนผู้ชายพูดน่ะหรือผู้หญิงพูดน่ะมันจะไอ้นี่มากเลยครับผมคือไม่ได้เลยจริงๆฮะเราต้องอย่าพูดนะครับผมเนี่ยถ้าเกิดมันมาอย่างเงี้ยเราบ่นได้เว้ยแต่อย่างอื่นเราบ่นไม่ได้ครับผมถ้าเกิดมันเปิดตู้มาบ่นได้แต่แบบอย่างนั้นจะบ่นยังไงวะคือมันต้องฟังเสียงด้วยอ่ะแล้วดูกล้องก็โหยใจก็สั่นแล้วครับผมตู้จะบ้าแล้วไม่รู้อ่ะพี่หามันไม่เจอพี่ก็กดไปมั่วๆก่อนอย่างน้อยค่าการรับรู้เอ้ยไม่ใช่ค่าความกังวลมันก็ลดเหมือนได้ยินนั่นไงวู้โอ้โหว่าแล้วอยู่ในท่อคือพูดไม่ได้เลยอ่ะถ้าพูดแล้วมันจะฟังเสียงไม่ได้ยินครับผมโอ้ยหน้าห้องชัดจีนไม่ต้องได้ยินเสียงครับผมรอบนี้คือเปิดกล้องปุ๊บเจอเห็นมาเลยเฮ้ยเอาจริงๆนะคือถ้าเล่นกับเพื่อนอ่ะมันอาจจะแบบช่วยกันดูได้ใช่ไหมคนหนึ่งดูกล้องคนหนึ่งรอปิดไฟเข้าตู้ครับผมคือมันช่วยกันได้แต่แบบเล่นคนเดียวมันกดดันจะจัดเลยว่ะไม่รู้เสียงไหนเป็นเสียงไหนด้วยบ่นเยอะก็ไม่ได้นี่ขนาดอันนี้แค่ในบ้านนะเดอะเฮาส์ครับผมถ้าเจอเดอะโมกับดีเอ็นนะครับผมมันมีอีก2โหมดใช่ไหมถ้าเจอ2โหมดนั้นนี่พี่จบเลยครับผมฝันร้ายก็ขอให้มันผ่านกับเดอะเพื่อนอย่าทำร้ายฉันเลยมันอยู่ไหนวะจริงๆพี่กดไปมั่วนะเจอไม่เจอไม่รู้หรอกพี่เห็นในค่ากรรมกังวลมันลดอ่ะพี่ก็เลยกดครับผมมาช่องลมมันไม่ให้เห็นตัวเนาะมันไม่ให้ไฟฉายส่องขึ้นไปเลยอ่ะมันอยู่แค่แบบระยะที่มันให้เห็นน่ะแล้วไม่รู้เลยว่าไอ้ตัวผู้บุกรุกมันเป็นตัวยังไงเห็นแต่หน้าตอนมันเปิดตู้มาแค่นั้นน่ะถ้าเหลือศูนย์แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรครับผมจริงๆอย่าเปิดกล้องนานนะเปิดสลับเปิดปิดไปครับผมอุ้ยมันดับไฟว่ะรีบรีเซ็ตไอ้นั่นก็โทรมาจังเลยไปมากล้องอย่างนี้ไม่ได้เนี่ยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเฮ้ยโอ้โหไม่ได้ยินตอนแรกโอ้โหไม่ได้ยิน
โอ้แล้วบ่นสวนไปหรือไงวะตอโอ้โหมันไม่ได้ยินเสียงเลยจริงๆครับผมก็เลยรีบไปเปิดกล้องไงเอาละครับผมสูตรเดิมสเต็ปเดิมอะเราพยายามอย่าให้ค่าการรับรู้มันขึ้นสูงนะเพราะเดี๋ยวตอนไปแอบตู้อ่ะมันจะงานมาครับผมฟังเสียงด้วยยิ่งดีนั่นเมื่อกี้พี่แพ้เพราะว่าเนี่ยแหละพอพูดปุ๊บมันบ่นสวนไงไอ้เสียงเคาะประตูตึก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 ไม่ได้ยินเลยครับผมเสียงเดินขึ้นมาก็ไม่ได้ยินแต่เราจะได้ยินเสียงที่มันพูดอ่ะเป็นเสียงผู้ชายอ่ะอันนั้นจะได้ยินชัดครับผมถึงแม้พี่จะแบบพูดออกไมค์ด้วยนะเพราะว่าพี่ไม่ได้ใส่หูฟังครับผมคือเราเล่นแบบพี่เปิดลำโพงนะไม่ได้ว่ากลัวครับผมแต่ใส่หูฟังแล้วมันไม่ถนัดครับผมประมาณนั้นแหละกลัวพูดแบบว่าพูดออกไมค์แล้วเสียงจะดังเกินไปครับผมเดี๋ยวตัดคลิปแล้วมันจะยากหน่อยตะโมดฝันร้ายมันมาเร็วเกินไปว่ะจริงๆนะมันไม่ให้เวลาทำอะไรเลยครับผมโหมดยากนี่คือแบบอีซี่ไปเลยอ่ะพยายามอย่าให้การรับรู้มันขึ้นสูงนะโอ้ยไม่ทันโอ้ยทันวะได้ยินตอนเสียงเปิดประตูแล้วเลยนะผมเมื่อกี้อ่ะไม่ได้ยินเสียงเคาะคืออะไรไม่ได้ยินครับผมไอ้โอ้โหแล้วเสียงไอ้โทรศัพท์มันมาสวนไงแล้วเราก็บ่นอยู่ด้วยอ่ะแต่อย่างเงี้ยไม่เป็นไรครับผมเราคอนโทรลเรื่องของการรับรู้ไว้เนาะช่วงแรกที่มันออกไปมันยังไม่มาหรอกให้เรารีบเคลียร์พวกการรับรู้ให้มันลดลงเลยครับผมโอ้โหโอ้อยู่ไกลแล้วด้วยโอเคครับผมมันใช่เวลาปะเนี่ยแต่อยู่ไกลใช่ว่ามันไม่มานะเห็นรอบแรกที่เราเล่นปะล่ะแป๊บเดียวครับผมจากกล้อง3ย้ายมาห้องเลยไม่รู้เรื่องเลยอะอย่านะมาช่องลมดีนะมันมาช่องลมโทรศัพท์ก็มาพอดีถ้ามันมาในห้องคือแพ้เลยครับผมพี่เคยเจอหมดฐานบางที่มันมาในห้องปุ๊บโทรศัพท์ดังอ่ะแพ้เลยเพราะมันรับรู้ไงเราต้องไปรีบไปปิดมันเล่นแล้วรีบรีเซ็ตก่อนเลยครับผมกดมันกดยังไงออกก็ไม่รู้เมื่อกี้อ่ะพี่โอ้โหโอ้โหมันไปหรือยังเมื่อกี้เหมือนมันอยู่หน้าห้องเอ้ยโอ้โหก็เห็นมันอยู่หน้าห้องโอ้โหไม่คือเห็นในกล้องมันอยู่หน้าห้องคิดว่ามันย้ายไปกล้องอื่นครับผมที่ไหนได้มันเวฟเข้ามาโอ้โหเปิดประตูเฉยเลยวะรอบนี้เพิ่มเสียงมาเต็มวอลลุ่มครับผมมารอบนี้พี่เพิ่มเสียงมาเต็มหลอดครับผมไหนถึงในเกมโรบล็อกอะนะตอนแรกเราลดไว้ครึ่งนึงไงลดไว้ตอนสตรีมครับผมเดี๋ยวมันจะดังเกินไปเนาะอันนี้มาเต็มหลอดฮะพอเราอัดคลิปไงไม่ได้สตรีมครับผมไม่งั้นไม่ได้ยินเสียงมันมาเท่าไหร่บางทีอ่ะมาไหม
มันจะมาจังหวะพี่บ่นพอดีอ่ะนั่นไงมาจังหวะแบบตู่กำลังจะบ่นอะไรอย่างเงี้ยคือยืนเงียบๆอยู่ตั้งนานไม่มาพอตู่บ่นปุ๊บเอาปั๊บแม่เหมือนมันรู้เหมือนมันรู้คือต้องบอกว่าพี่เอาจริงตลอดนะไม่ใช่ว่าไม่ได้เอาจริงนะผมไม่ได้ว่าใช่ว่าไม่ตั้งใจเล่นนะแต่มันยากเกินไปจริงๆครับผมในโหมดฝันร้ายไนท์แมร์นี้ฮะมันโอ้โหมันยากเกินไปยากเกินไปพูดได้คำเดียวอย่างที่บอกนะผมเราต้องดีนะมันอยู่ไกลเราต้องรีบละลายนะผมความกังวลเราออกไปการรับรู้เนี่ยจริงๆโทรศัพท์ถ้ามันมาต้องยังไงก็ต้องกดนะผมถ้ามันมาพร้อมกันยังไงก็แพ้เพราะเคยแล้วอะผมขนาดไม่ใช่ไนท์แมร์นะอุ้ยเต็มกราฟโชว์เต็มจอคือโหมดฝันร้ายมันยากจริงๆเว้ยแล้วโอ้โหมีเดอะมอลกับดีเอ็นนะผมที่มันแบบว่ายากกว่านี้ใช่ไหมแต่พี่ยังไม่เคยเล่นครับผมในแบบว่าโหมดเนอร์เดอะมอลกับดีเอ็นใช่ไหมเราเล่นแต่โหมดโอ้โหขนาดในบ้านนะเนี่ยขนาดแค่ในบ้านนะเนี่ยช่องแคบๆน้อยๆแบบเนี้ยเดอะมอลก็คือห้างสรรพสินค้าใช่ไหมถ้าแปลตรงๆก็เดอะมอลห้างสรรพสินค้าทำไมเสียงมาเสียงเท้าเราเหรอเมื่อกี้เสียงเท้าเราเหรอนึกว่าเสียงมันมานึกว่าออกปุ๊บเข้าปั๊บเฮ้ยทันเว้ยถ้าได้ยินเสียงมันคานช่องลมต้องรีบเลยนะทุกคนต้องรีบปิดไฟครับผมแล้วอยู่นิ่งๆนะถ้ามันพึ่งไปไม่เป็นไรครับผมแล้วดีเอ็นมันจะไปสู้ที่ไหนวะใช่ไหมถ้าเดอะมอลล์สู้ในห้างสรรพสินค้าแล้วดีเอ็นมันจะกว้างใหญ่แค่ไหนมาดิ hey, Jeff. นั่น It's meมันจะมาตอนเราจะเปิดคอมอ่ะเหมือนรู้อ่ะเมื่อกี้กำลังจะเดินไปเปิดคอมแล้วโอ้โหดีนะมันพูดก่อนคือถ้าเกิดมันมาเคาะเคาะเคาะเราอาจจะไม่ได้ยินครับผมเพราะเป็นจังหวะที่เราไปบ่นอยู่แล้วคือรู้นะว่ามันบ่นเยอะไม่ได้มันก็ยังอยากจะบ่นนะมันคันปากครับผม คือเล่นเงียบๆมันดูแบบยังไงไม่รู้อ่ะพี่เงียบไม่ได้ด้วยครับผมคือมันต้องบ่นอ่ะมันจะไม่บ่นมันก็ไม่ได้ขนาดนี้เกมที่มันต้องใช้สมาธิแล้วห้ามบ่นนะมันยังบ่นเลยปามี่เอาเข่าไม่ลงจริงๆอ่ะ แล้วพี่เปิดเสียงว่าสุดเลยโอ้โหเสียงดังดีครับผมปิดไฟตัวทำไมเนี่ยรีเซ็ตอีกโอ้ยเร็วเถอะเฮ้ยมาช่องลมครับผมถ้าเรายืนเฉยๆไม่ขยับไม่เป็นไรนะนานซะด้วยรอบนี้มันดูนานซะด้วยพยายามให้ค่ามันลดให้เร็วที่สุดนะการรับรู้ครับผมเอ้ยไม่ใช่โอ้โหขยันดับด้วยนะเร็วๆดิใช้เสียงมันไหม
ตู่ว่าแล้วไงนึกว่าเสียงเท้าตัวเองตลอดเลยนะเอาจริงๆทุกคนคือบางทีคิดว่าเสียงเท้าตัวเองเว้ยพี่ไม่รู้จะพูดยังไงกับเกมนี้พี่ว่ามันยากโคตรๆครับผมส่วนตัวพี่เลยนะพี่เหมือนว่าตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์นี้จริงๆอ่ะความรู้สึกแบบนั้นเลยครับผมอึมๆคลึมๆไฟฉายก็ใช้การไม่ค่อยได้ตอนมืดไม่ได้ช่วยอะไรตัวเลยจริงๆนะไฟฉายอ่ะขอบ่นหน่อยเถอะโอเคมันอยู่ไกลครับผมถ้าเล่นเยอะๆแล้วมันเหมือนกับมันจิตตกครับผมอ่ะจริงๆนะพอเราเล่นเยอะๆมันเหมือนจิตตกว่ะมันโคตรไม่ใช่เวลาเลยเพื่อนนั่นไงนั่นไงมันโคตรไม่ใช่เวลาเลยตัวว่าแล้วตัวว่าแล้วจังหวะโดนระดับมากับมันมาโบ๊ะบ้ากันมากครับผมคือแบบโหเหมือนนัดกันโทอ่ะเบื่อเว้ย อยากจะชนะไปคือเล่นแล้วมันแพ้หลายรอบอ่ะแล้วมันเจ็บคอด้วยนะคือพี่บ้าตลอดไงประเด็นน่ะนี่พี่ก็ขยันโทรเฮ้ยไนเมจบครับผมทุกคนเย้วู้ฮู้เยี่ยมทำไมมีเสียงมันพูดอยู่วะเมื่อกี้โอเคจบไปเป็นที่เรียบร้อยครับผมเย้วู้ฮู้ว้าวว้าวครับผมโอ้โหโหมดไนท์แมร์หมดฝันร้ายจบครับผมทุกคน โอ้ยตอนนี้ครับผมคุณตำรวจนะได้จับผู้บุกรุกได้เป็นที่เรียบร้อยครับผมทุกคน ต้องบอกเลยว่าตอนนี้เราจบในโหมดไนท์แมร์หมดฝันร้ายของในเดอะเฮาส์ไปแล้วนะผมก็คือบ้านของเรานั่นเองครับผมซึ่งความยากเนี่ยมันยังอยู่ในระดับที่มันมุมแคบๆแต่สำหรับมุมแคบๆของพี่ว่าโคตรยากเลยครับผมด้วยความกดดันการต้องรีบเข้าตู้ดูกล้องนู่นนี่นั่นครับผมคือผู้บุกรุกมันเร็วมากเลยเว้ยในโหมดฝันร้ายนี้ครับผมแล้วเราเล่นคนเดียวไงความตื่นเต้นความอะไรมันก็เลยแบบท้าโถมเข้ามาเยอะหน่อยครับผมโอเคครับผมทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะผมแล้วเราไปติดตามกันในเดอะมอลกับดีเอ็นนะผมว่าพี่จะผ่านได้ไหมครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนครับผมไปแล้วครับผมบ๊ายบายวู้เจอกันใหม่ครับผม